จริงๆระยะห่างตอนนี้อาจจะต้องทำให้ห่างกับแฟนๆชาวต่างประเทศเรียกว่าชาวไทยก็เหมือนกันเนาะพี่มิวมีวิธีทำยังไงถึงใกล้ชิดกับเขาได้เขาได้รักขนาดนี้ครับนี่แหละครับต้องบอกว่าโซเชียลเนี่ยเป็นทางหนึ่งที่ทำให้เราสามารถอินเตอร์แอคกับแฟนๆได้เป็นการร่นระยะทางกันได้ครับผมแต่ว่าก็จริงๆแล้วก็แบบต้องใช้เนี่ยแหละจริงๆต้องรอเวลาก่อนรอที่ประเทศเปิดก่อนแล้วทุกอย่างปลอดภัยก็สามารถไปหาทุกๆคนได้หรือว่าทุกๆคนเนี่ยสามารถแบบเข้ามาเจอกันได้ที่ประเทศไทยก็หวังว่าอยากให้มันเกิดขึ้นเร็วๆนะครับผมก็รอทุกคนอยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่มิวด้วยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่มิวแล้วก็ที่แบบเป็นคนดีแล้วก็เป็นแฟนเรียกว่าเป็นยังไงนะคะเป็นแบบอย่างของเราให้เราในการทำความดีทุกๆอย่างเลยจริงๆขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆของพี่มิวทุกคนที่ชมกันถึงตอนนี้จริงๆพวกคุณละคนไม่ผิดจริงๆค่ะเขาน่ารักมากๆเลยขอบคุณนะคะ I want to say that I miss you guys so much and I want to meet you in person very soon I want the border will open very soon so see you thank you so much good night guys have a sweet dream มีความสุขมากๆนะครับผมฝันดีนะครับทุกคนเย้ขอบคุณค่ะ